วัสดีค่ะนักเรียนที่อยู่ปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ทางบ้านทุกท่านคะวันนี้นะคะเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับรายวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์เป็นอย่างไรกันบ้างคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเมื่อตอนที่แล้วที่ครูสอนไปนักเรียนได้กลับไปทบทวนกันหรือเปล่านะคะถึงครูสอนไปนะคะแล้วนักเรียนไม่ได้กลับไปทบทวนนะคะให้นักเรียนดูซ้ำสัก10รอบนะคะยังไงนักเรียนก็ไม่สามารถคือเข้าใจแต่ไม่สามารถปฏิบัติได้แน่นอนไม่เหมือนกับการลงมือทำจริงนะคะถ้าเมื่อไหร่นักเรียนได้ฝึกคิดได้ฝึกทำได้ฝึกหัดทำนะคะนักเรียนก็จะเกิดกระบวนการทักษะการความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนในสัปดาห์นี้นะคะก็คงจะเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องจากเมื่อตอนที่แล้วนะคะจากตอนที่แล้วนะคะก็คือเป็นการแปลงเลขฐานนะคะจากเลขฐาน2เป็นเลขฐาน10เลขฐาน10เป็นเลขฐาน2นะคะพร้อมกับการตรวจคำตอบแต่ในตอนนี้นะคะครูจะพูดถึงการแปลงจากเลขฐานต่างๆให้เป็นเลขฐาน2เลขฐานต่างๆในที่นี้นะคะก็จะเป็นเลขฐาน8กับเลขฐาน16นะคะที่ครูจะทำการแปลงเมื่อแปลงแล้วนักเรียนก็สามารถแปลงจากฐานต่างๆเป็นเลขฐาน2ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจุดประสงค์รายวิชาสำหรับวันนี้มีอะไรบ้างนะคะสำหรับจุดประสงค์รายวิชาในวันนี้นะคะก็จะมีการแปลงเลขฐานนะคะตอนที่2นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้สำหรับวันนี้แปลงเลขระหว่างเลขฐาน2กับเลขฐาน8ได้นะคะแปลงระหว่างเลขฐาน2กับเลขฐาน16ได้นะคะแปลงเลขฐานระหว่างเลขฐาน8กับเลขฐาน16ได้นะคะทบทวนนะคะการแปลงเลขฐาน10ให้เป็นเลขฐาน2นะคะครูขอทบทวนตอนที่แล้วก่อนนะคะการแปลงเลขฐาน10ให้เป็นเลขฐาน2ในกรณีที่เป็นจำนวนเต็มของเลขฐาน10ถ้าต้องการแปลงให้เป็นเลขฐานใดๆให้นำตัวเลขฐานนั้นไปหารทีละครั้งและต้องระบุเศษที่เหลือด้วยหารไปเรื่อยๆจนหารต่อไปไม่ได้นะคะและคำตอบจะเป็นเศษเหลือในครั้งสุดท้ายที่เป็นค่ามากที่สุดจนถึงเศษเหลือจากการหารครั้งแรกที่เป็นค่าน้อยที่สุดเรียงกันเป็นแถวนะคะในกรณีที่เป็นทศนิยมนะคะของเลขฐาน10นั้นถ้าต้องการแปลงเป็นเลขฐานใดๆนะคะให้นำตัวเลขฐานนั้นไปคูณฐาน10หลายๆครั้งนะคะจนได้จำนวนทศนิยมตามที่โจทย์ต้องการนั่นเองซึ่งทศนิยมคือส่วนของจำนวนเต็มที่ได้จากการคูณโดยที่จำนวนเต็มที่ได้จากการคูณครั้งแรกมีค่ามากสุดเรียงไปจนถึงค่าน้อยที่สุดนะคะครูมีตัวอย่างให้นะคะจงแปลง 17.17.514 ให้เป็นเลขฐาน2นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทำอย่างไร17.514 นะคะจงแปลงนะคะ17นะคะจุด514ให้เป็นเลขฐาน2นะคะเลขฐาน2คิดอะไรไม่ออกครูบอกแล้วให้เขียนคำว่าวิธีทำไว้ก่อนเสร็จแล้วยังคิดอะไรไม่ออกอีกนะคะลอกโจทย์ลงมาซึ่งตรงนี้นะคะจะมองออกเป็น2ตัวก็คือจะมองเป็น17ก้อนหนึ่งนะคะเพราะเป็นจำนวนเต็มแล้วก็514อีกก้อนหนึ่งนะคะซึ่งเป็นจุดทศนิยมนะคะทีนี้17นะคะเราก็มาตั้งหารนะคะถามว่าเราจะแปลงเป็นเลขฐานอะไรคะแปลงเป็นเลขฐาน2เพราะฉะนั้นเราต้องเอา2หารนะคะเอา2หาร2หาร17ได้นะคะ2 6 18 2 6 2 6 12 2 7 14 2 8 16นะคะได้8นะคะเหลือเศษเท่าไหร่คะเหลือเศษ1ใช่ไหมคะเหลือเศษ1ต่อไปเอา2หารต่อได้ไหมคะได้เท่าไหร่คะได้4เหลือเศษไหมคะได้เพราะเมื่อคราวที่แล้วครูบอกไปแล้วนะคะครูลบอันนี้ก่อนเดี๋ยวมันงงนะคะ4เศษเท่าไหร่คะเอา2หาร4เอา2หาร8ได้4เศษ
0ยังเอา2หารต่อได้นะคะ2หาร4ได้2เศษเอ๊ะนักเรียนบางคนสงสัยว่าเกิดเศษด้วยเหรอเกิดค่ะก็คือมันหารลงตัวก็คือเกิดเศษ0นั่นเองต่อไปเอา2หาร2ได้อีกไหมคะหารได้อีก1ครั้งนะคะได้เท่ากับ1เศษเท่าไหร่คะเศษ0เสร็จแล้วนะคะก็เอาเลขนะคะเขียนจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะคะเขียนจากข้างล่างขึ้นข้างบนก็จะกลายเป็นเพราะฉะนั้นนะคะ17เท่ากับ1เขียนจากข้างล่างนะคะ1 0 0 0 1แล้วก็ห้อยเลข2ไว้รู้กันว่าถ้าห้อยก็คือเลขฐาน2นั่นเองทีนี้กรณีที่เป็นทศนิยมนะคะทศนิยมเราก็มาเขียนนะคะทศนิยม 0.514 นะคะแปลงเป็นเลขฐาน2ก็คือเอาอะไรเข้าไปคูณคะเอาเลขฐานเข้าไปคูณนะคะ2คูณ2เป็น8 4คูณ2เป็น8 1คูณ2เป็น2 5 5คูณ2เป็น10นะคะใส่จุดศูนย์นี่วงไว้ดึงลงมาเอาที่เหลือเอาทศนิยมข้างหลังไปคูณนะคะคูณกับอะไรคูณกับ2 2 8 16ใส่6ทศ1 2 2เป็น4บวก1เป็น5 2คูณ2เป็น0นะคะ0ดึงลงมาเหลือข้างหลังค่ะ 0.56 คูณ2นะคะ6 2 12ใส่2ทศ1นะคะ10 11ดึง1ลงมาครูพอแล้วนะคะเพราะว่าทศนิยม3ตำแหน่งนะคะทศนิยม3ตำแหน่งเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นนะคะ 0.514 ครูเขียนไม่สวยลบใหม่0.514 เท่ากับเลขอะไรคะเลข1เลข1โทษค่ะเลข0ครูลืมเขียนทศนิยมนะคะเอาใหม่นะคะเท่ากับ 0. เลขนี้ที่เราลงมาค่ะก็คือเลข1เลขนี้ที่เราลงมาเลข0เลขนี้ที่เราลงมาคือเลข1นะคะเพราะฉะนั้นเอามารวมกันนะคะเอามารวมกันก็คือ 17.514จะเท่ากับนะคะเลขฐาน2ของเราก็คือ17คือ1 0 0 0 1แล้วก็ทศนิยมของเราคือ1 0 1ฐาน2เสร็จแล้วค่ะสำหรับการแปลงเลขฐาน2อันนี้ครูทบทวนนะคะทบทวนให้ดูนะคะเรากลับไปดูที่สไลด์ของเราได้แล้วนะคะสำหรับตัวเลขนี้นะคะต่อไปค่ะถ้าเป็น 41.93 แปลงให้เป็นเลขฐาน8ทำอย่างไรก็เหมือนเดิมค่ะเอาเลขฐานเลขฐานนะคะเลขฐาน8เข้าไปหารนั่นเองนะคะเอาเข้าไปหารนั่นเองนะคะเดี๋ยวครูจะไกด์ให้ดูนิดนึงนะคะจะไกด์ให้ดูนิดนึงเมื่อกี้เลขอะไรนะ41.93 นะคะ 41.93นะคะ 41.93 แปลงให้เป็นเลขฐานฐานเลยคะฐาน8คิดอะไรไม่ออกเขียนคำว่าวิธีทำไว้ก่อนเสร็จแล้ว41ค่ะตั้งหารหารแบบเหลือเศษหารเท่าไหร่คะหารด้วย8 8อะไรดี41 818 826 83 24 84 32 85 40เหลือเศษเท่าไหร่คะเหลือเศษไม่ใช่เศษ0เป็นเศษเท่าไหร่คะเหลือเศษ1หารต่อได้อีกไหมคะหารต่อไม่ได้แล้วจบข่าวนะคะเอาเลขที่เขียนจากเศษขึ้นมานะคะเขียนไปข้างบนนะคะก็เพราะฉะนั้น41ฐาน10เท่ากับ51เลขฐาน2ครูไม่ทวนถึงการตรวจคำตอบนะคะเพราะว่าครูได้สอนไปแล้วถ้าใคร
สนใจว่าตรวจคำตอบอย่างไรกลับไปดูตอนย้อนหลังของครูนะคะส่วนทศนิยมเหมือนเดิมค่ะตั้ง 0.93 คูณด้วยอะไรคะเลขฐาน8ก็คูณด้วย8 818 82 16 83 24ใส่4ทด2 8 9 72 72บวก2เป็น74ดึง7ลงมาเดี๋ยวครูทำแค่2ตำแหน่งพอก็เอาที่เหลือ 0.44 คูณด้วยอะไรคะคูณด้วย8 8432ใส่2ทด3 8432ทด3เป็น5 3.5 นะคะดึงลงมาเหมือนเดิมค่ะก็คือ 0.93 เท่ากับอะไรคะที่เราดึงลงมาก็คือ 0.73 นะคะ 0.73 เอา2จำนวนมาต่อกันนะคะก็คือ41ลบใหม่41.93 นะคะแล้วก็เท่ากับดู2จำนวนเลยค่ะก็คือตัวนี้กับตัวนี้เอามาต่อกันนะคะก็คือ 51.073 ฐานอะไรคะฐาน8ที่สำคัญต้องเขียนเลขฐาน8ไว้ด้วยถ้าไม่เขียนเขาจะนึกว่าเราเขียนเลขฐาน10นั่นเองนะคะอันนี้ตัวอย่างที่2ผ่านไปนะคะต่อไปค่ะแปลงเป็นฐาน16แน่นอนถ้าแปลงเป็นฐาน16ต้องใช้อะไรหารคะใช้16หารนะคะใช้16หารช่วยกันจำโจทย์นะคะ 85.742 นะคะ 85.742 นะคะ 85.742 แปลงให้เป็นเลขฐาน16นะคะคิดไม่ออกเขียนคำว่าวิธีทำนะคะแยกเป็น2ตัวเหมือนเดิม85หารด้วย16ถ้ามันหารยากนะคะครูอนุญาตให้ใช้ตัวช่วยได้นะคะก็คือ85ตั้งหารด้วย16นะคะก็จะได้เป็น5เศษเท่าไหร่5นะคะเศษ5นั่นเองหมดยังคะหมดแล้วเพราะว่ามันหารต่อไม่ได้แล้วจบข่าวตรงนี้นะคะเอาทศนิยมข้างหลังมาทำค่ะอันนี้ครูเขียนไว้ก่อนเพราะฉะนั้น85เท่ากับ0โทษค่ะไม่ใช่0เท่ากับ5เศษเท่าไหร่คะไม่ใช่5ฐาน16อย่าลืมนะคะว่าเลขฐาน16มันมีตั้งแต่0จนถึง9ถ้า A คือเลขอะไรคะ A คือเลข10 B คือ11C คือ12 D คือ13 E คือ14 F คือ15แค่นี้นะคะถ้าเมื่อไหร่หารแล้วนะคะเป็นเลขจำนวนเต็มนะคะหนูจะต้องใส่เป็นเลขตัวภาษาอังกฤษไว้ด้วยเรามาดูค่ะ 0.742 คูณด้วย16นะคะคูณด้วย16นะคะคูณด้วย16นะคะคูณด้วย16คิดลำบากเราสามารถใช้เครื่องมือเครื่องคิดเลขเราได้นะคะก็คือ 0.742 คูณด้วย16นะคะก็จะเท่ากับ 11.872 11วนไว้ดึงลงมาครูทำสัก3ตำแหน่งเสร็จแล้วเอาทศนิยมที่เหลือมาเขียนนะคะ72คูณด้วย16นะคะอ
ก็คือเอา 0.872 คูณด้วย16ก็จะได้เป็น 13.952 13ดึงลงมานะคะต่อไป952คูณด้วย16นะคะคูณ16ก็จะเท่ากับ 15.232 สังเกตตัวเลขโหดๆทั้งนั้นเลยนะคะก็เอาเลขตัวหน้ามาเขียนเพราะฉะนั้นก็คือ 0.742 ฐาน10จะเท่ากับ11 11คือเลขอะไรคือตัวภาษาอังกฤษใด11ก็คือตัว B B 13ก็คือตัวกูเขียนไว้ด้านข้างให้แล้ว13ก็คือตัว D 15ก็คือตัว F ฐาน16วิธีการเหมือนเดิมค่ะเอา2ตัวมาประกอบกันเพราะฉะนั้น85.742 เท่ากับอะไรเท่ากับตัวแรกของเราก็คือ 55.BDF ฐาน16เสร็จแล้วอันนี้ก็คือเรื่องที่ครูสอนไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะครูเอามาทบทวนให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะครูก็เลยยกตัวอย่างมาให้ดูอ่ะทีนี้เรามาดูเรื่องของเราในสัปดาห์นี้ตารางการแปลงเลขฐานนะคะเลขฐานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครูสอนไปแล้วการแปลงเลขฐานเลขฐาน10เป็นเลขฐาน2เป็นเลขฐาน8เลขฐาน16วิธีการแปลงเมื่อกี้ครูได้แสดงให้ดูไปแล้วนะคะเลขฐาน10 0เป็นเลขฐาน2ได้เท่าไหร่เขาก็คือนะคะครูขออนุญาตใช้ปากกาสีน้ำเงินนะก็คือใช้เลข0ถ้าเลขฐาน8ก็คือ0นะคะเลขฐาน16ก็คือเลขฐาน16ก็คือ0เหมือนเดิมนะคะเอาต่อไปนะคะถ้าเป็น1เลขฐาน2ก็คือ1เลขฐาน10คือ1เลขฐาน2ก็คือ1เลขฐาน8ก็คือ1เลขฐาน16ก็คือ1เมื่อกี้ครูเขียนให้ดูไปแล้วด้วยนะคะถ้าเป็นเลขฐาน12เลขฐาน2เลขฐาน2เป็น2ไหมคะไม่ใช่แล้วเพราะเลขฐาน2มีแค่2เลขคิดง่ายๆก็คือเอา2ไปหารนะคะมันก็จะได้นะคะเอา2ไปหารเอา2ไปหารนะคะเอา2ไปหารมันก็จะได้เป็น1 0ใช่ไหมเอา2ไปหารก็คือได้1เศษ0นะคะเลขฐาน8ก็คือ2เลขฐาน16ก็คือ2เลขฐาน3ล่ะคะเอาไปหาร1ครั้งเหลือเศษ1ก็คือ1 1อันนี้ครูสอนวิธีหลักการคิดให้นะคะเลขฐาน8ก็คือ3เลขฐาน16ก็คือ3เลขฐาน4หารกี่ครั้งคะ4นะคะ4ก็คือเอา4ตั้งหารด้วย2อ่ะครูขออนุญาตเขียนเดี๋ยวครูลบให้ก็คือ2เศษ0กับอะไรคะเอา2หารอีกก็คือ1เศษ0เพราะฉะนั้นนะคะมันก็คือเท่าไหร่คะมันก็คือ100นั่นเองนะคะมันก็คือ100นั่นเอง100นะคะไม่ใช่100นะเพราะเป็นเลขฐาน2นะคะ8ก็คือ4นะคะ16ก็คือ4นะคะ16ก็คือ4ต่อไป5ค่ะ5ถ้าเป็นเลขฐาน2ก็คือ5หารก็คือ1 0 1ไม่เชื่อคุณลองไปตั้ง5หารดูนะคะหรือจะให้ครูอธิบายให้ฟังอ่ะได้นะคะเผื่อบางคนไม่เข้าใจก็คือนะคะเอา5ตั้งนะคะเอา5ตั้งแล้วหารด้วย2 2เศษเท่าไหร่คะเศษ1เอา2หารอีกก็คือ
ได้1เศษ0ก็คือเอามาเขียนกันก็คือ1011นั่นเองนะคะครูขออนุญาตทดใน PowerPoint เลยนะเพื่อให้ทุกคนเข้าใจนะคะนักเรียนทางบ้านจะได้เข้าใจว่าเอ๊ะครูคิด5มาได้ยังไงนะคะครูคิด5มาได้ยังไงนะคะเพราะฉะนั้น5ของเราก็คือ101เลขฐาน8ของเราก็คือ5นะคะฐาน16ก็คือ5ครูขอเขียนเรียงตรงนี้ยาวเลยเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจนะคะเลขฐาน8ก็ใช้เลขเดิมค่ะ6 7เลขฐาน8ไม่ถึง8นะคะเพราะฉะนั้นเอา8ไปหารมันก็จะได้109ก็คือ11นะคะถ้าเป็นเลขฐาน16ก็คือ6 7 8 9นะคะ6 7 8 9อ่ะถ้าเป็นเลขฐาน2นะคะ6 6ของเราหารด้วย2นะคะ6ของเราหารด้วย2ก็ได้3เศษเท่าไหร่คะเศษ0เอา2หารก็ได้1นะคะ1เศษ1ก็จะได้เป็น1101นะคะคิดแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆนะคะคิดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะพอเข้าใจคอนเซ็ปต์ยังคะว่าเราเลขได้เหล่านี้มาได้อย่างไรนะคะแต่ถ้านักเรียนเรียนกับครูวันนี้แล้วรับรองว่าตารางนี้ไม่ต้องมาคิดแบบนี้นะคะอ่ะครูฝากไว้ให้เป็นการบ้านนะคะนักเรียนไปหา7 8 9นะคะแล้วก็อ่ะเมื่อกี้ถึง9แล้วใช่ไหมคะต่อไปถ้าเป็นเลขฐาน16ก็คือ10เป็นอะไรคะ10เป็น A B เป็น11 C เป็น12D เป็น13 E เป็น14 F เป็น15เลขฐาน8ล่ะคะฐาน8 1 0 9 1 1 1ถ้า10ก็คือเอา8หารนะคะเอา8หารก็คือ1 2 1 2นะคะอาจจะไล่มา1 3 1 4 1 5 1 6 1 7เลขฐาน2ให้นักเรียนไปคิดเป็นการบ้านนะคะว่าถ้า10เป็นเลขฐาน2ได้เท่าไหร่นะคะ16 16ตรงนี้นะคะเลขฐาน16ถามว่าใช่เขียน16ไหมไม่ใช่แล้วมันจะเอา16หาร16ก็คือได้1เศษ0นั่นเองก็ไล่ไป1 1 1 2 1 3 1 4 1 5นะคะก็คือจากฐาน10แปลงเป็นฐาน16นะคะ16ก็คือได้10นะคะฐาน8กับฐาน2ครูฝากให้นักเรียนไปคิดเป็นการบ้านลองตีตารางดูได้เลยนะคะต่อไปค่ะทีนี้เรามาดูค่ะเมื่อกี้ครูแปลงจากฐาน10เป็นฐาน2ฐาน8ฐาน16ทีนี้เรามาดูค่ะความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐาน2เลขฐาน8เลขฐาน16คิดเมื่อกี้อาจจะยุ่งยากนะคะตรงนี้จะมีขั้นตอนการคิดที่ง่ายกว่านะคะเรามาดูระบบเลขฐาน2ฐาน8และฐาน16ค่ะจะมีความสัมพันธ์พิเศษเนื่องจากเป็นเลขฐานที่มีค่าเป็นกำลัง2คือ2ยกกำลัง3มีค่าเท่ากับ8แล้วก็2ยกกำลัง4มีค่าเท่ากับ16การแปลงค่าระหว่างเหล่านี้จะทำได้ง่ายและมีประโยชน์สำหรับผู้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะโดยเฉพาะระหว่างเลขฐาน2และเลขฐาน16เนื่องจากคอมพิวเตอร์ใช้เลขฐาน2ในการคำนวณนะคะและการแทนสัญลักษณ์ต่างๆด้วยเลขฐาน2ไม่ใช่ปัญหาใหญ่สำหรับคอมพิวเตอร์ถึงแม้ว่าเลขฐาน2จะมีหลายๆหลักก็ตามนะคะแต่การแทนเลขฐาน2ด้วยเลขฐาน16จะกระชับกว่าโดยจำนวนหลักลดลงอย่างมากทำให้ผู้พัฒนาโปรแกรมสามารถอ่านตัวเลขและเข้าใจคอมพิวเตอร์ได้ง่ายขึ้นคือยังไงคอมพิวเตอร์เนี่ยก็ต้องมีการเก็บข้อมูลเป็นเลขฐาน2ก็คือเก็บเป็น1001นะคะเพื่อให้มันเป็นระบบทางไฟฟ้านะคะเหมือนที่ครูเคยอธิบายไปแล้วนะคะซึ่งจะมี2กรณีกรณีแรกกรณีที่เป็นเลขจำนวนเต็มนะคะกับกรณีที่เป็นเลขทศนิยมจะแตกต่างกันนะคะ
อ่ะเรามาดูกรณีที่เป็นเลขจำนวนเต็มก่อนการแบ่งกลุ่มเลขจากด้านขวาจากหลักหน่วยมาเป็นชุดโดยแบ่งชุดละ3บิตชุดละ3บิตก็คือ1หลักเราเรียก1บิต3หลักก็คือ3บิตถ้าตัวเลขไม่ครบ3ตัวให้เติมศูนย์ลงไปด้านซ้ายมือให้ครบ3ตัวอ่านทฤษฎีให้ฟังแล้วบางคนอาจจะครูคะไม่เข้าใจค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราลองมาทำพร้อมกันว่าถ้าทำจริงๆยังไงแต่นักเรียนจำไว้อย่างหนึ่งนะคะว่าถ้าเป็นเลขจำนวนเต็มให้เราแบ่งกลุ่มจากด้านนะคะจากด้านขวานะคะจากด้านขวาด้านขวานะคะแบ่งจากด้านขวานะอ่ะทีนี้นะคะลองดูกันค่ะ2เขียนเลขประจำหลักแต่ละหลักเริ่มจากหลักหน่วยก็คือ4 2 1ครูคะ4 2 1มาจากไหนมาจากเลขฐาน2ค่ะก็คือครูขออนุญาตเขียนลงไปในนี้เลยนะก็คือ2กำลัง0 2กำลัง1แล้วก็2กำลัง2คุ้นไหมคะตัวเลขเหล่านี้ตอนที่เราทำเลขฐาน2ให้เป็นเลขฐาน10เราก็ใช้เลขเหล่านี้2กำลัง0ได้1 2กำลัง1 2กำลัง1ก็ได้2 2กำลัง2ก็ได้4นักเรียนลองเอามารวมกันค่ะได้เท่าไหร่4 2 1เอามารวมกันได้7สังเกตว่า7ก็คือเลขฐาน8เพราะว่ามีเลขตั้งแต่0จนถึง7ไม่ถึง8และสมาชิกที่มีค่าสูงสุดของเลขฐาน8นะคะเราจะเรียกว่าค่าประจำหลักนั่นเองนะคะเราจะเรียกว่าค่าประจำหลักนั่นเองสามค่ะแบ่งจากชุดตัวเลขฐาน2แล้วให้พิจารณาว่าเลขฐาน2ตำแหน่งใดมีหลักใดเป็น0ให้ตัดทิ้งถ้าหลักใดเป็น1ให้นำค่าประจำหลักมารวมกันในตัวเลขชุดนั้นแล้วนำมาเขียนเรียงกันนะคะถ้าเป็นทศนิยมให้แบ่งจากซ้ายไปขวานะคะและการแปลงเลขฐาน8ได้เป็นเลขฐาน2ก็ทำเช่นเดียวกันนะคะอ่ะเราลองมาดูค่ะอันนี้แปลงจากเลขฐาน2ให้เป็นเลขฐาน8ตามทฤษฎีเลยค่ะเขาบอกว่าจะต้องแบ่งตัวเลขใช่ไหมคะออกเป็น3บิตอันนี้เป็นเลขจำนวนเต็มแบ่งจากขวาไปซ้ายครูตกซ้ายขวาครูจะจำง่ายๆก็คือแบกจากข้างหลังไปข้างหน้าโอเคไหมแบ่งจากข้างหลังไปข้างหน้าเรามานับพร้อมกันค่ะ3หลัก1 2 3ขีดนะคะ1 1ไม่พอเขาบอกให้เติม0ข้างหน้าดิฉันทำตามทฤษฎีนะคะทำตามทฤษฎีครูขออนุญาตเขียนลงไปใน PowerPoint เลยนะคะทีนี้1 0 1ใช้เลขค่าประจำหลักก็คือ4 2 1 4 2 1นะคะค่าประจำหลักเหมือนเดิม4 2 1นะคะ4 2 1นะคะแปลงให้เป็นเลขฐาน8นะคะ4 2 1เพราะเลขฐาน8คือ2ยกกำลัง3 4 2 1ทีนี้เรามาดูกันค่ะ1 0 1หลักการง่ายๆก็คือเอาตัวเนี้ยเอาตัวข้างล่างขึ้นไปคูณตัวบนคูณตัวบนคูณตัวบนครูคะจะคูณทำไมคะก็จริงๆแล้วมันก็คือการคูณนะคะแต่ถ้ามองให้ง่ายก็คือ1ถ้าเป็น1ก็คือใช้ถ้าเป็น0ก็คือไม่ใช้นะคะ4 2 1ถามว่า1ใช้ไหม1ใช้ค่ะ1ตัวนี้ใช้0ตัวนี้ใช้ไหมคะไม่ใช้ค่ะเพราะฉะนั้น2ตัวนี้เราก็ไม่ใช้4ใช้ไหมคะใช้ค่ะเพราะมี1อยู่โอเค4บวก1ได้เท่ากับ5 4บวก1ได้เท่ากับ5ต่อไปค่ะตัวข้างหน้าเราแบ่งเป็น3หลักนะคะตรงนี้1ชุดเสร็จแล้วต่อไปอีกชุดหนึ่ง1ใช้ไหมคะใช้ก็ได้1 1ใช้ตัวนี้ใช้ไหมคะซึ่งมีค่าประจำหลักเป็น2 2ใช้ไหมใช้4ใช้ไหมคะไม่ใช้เพราะเป็น0ตัวนี้ตัดทิ้ง2บวก1กลายเป็นเท่าไหร่คะ3เพราะฉะนั้นนะคะ1 1
101ฐาน2จะเท่ากับ35ฐาน8จบแล้วสำหรับข้อนี้อ่ะบางคนยังงงๆอยู่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวครูมีตัวอย่างให้คุณดูอีกนะคะอ่ะจงแปลง110101ให้เป็นเลขฐาน2อ่ะโอเคเหมือนเดิมค่ะแบ่งจากข้างหลังไปข้างหน้าแบ่งเป็นกี่ชุดคะเราดูเลขก่อนว่าเลขฐานอะไรเลขฐาน8เลขฐาน8แบ่ง3ชุดเพราะ2กำลัง3ได้8นับพร้อมกันค่ะ1 2 3แบ่ง1ชุดอ้าวนับไปค่ะ1 2 3แบ่ง1ชุดที่เหลือข้างหน้าไม่ต้องใส่ศูนย์แล้วนะคะค่าประจำหลักของเราเหมือนเดิม4 2 1 4 2 1อ่ะก็คือตัวเลขหลักที่1ตรงกับเลข4ตัวเลขหลักที่2ตรงกับ0ตัวเลขหลักที่3ก็คือตรงกับ1 0ใช้ไหมคะไม่ใช้4 2 1 2ไม่ใช้เพราะเป็น0 2คูณ0ได้0ตัวนี้ได้เท่าไหร่คะ5 100ก็4 2 1นะคะ0ไม่ใช้เพราะฉะนั้นใช้ตัวเดียวคือ4อันนี้เหมือนกันค่ะค่าประจำหลักคือ4 2 1 4ไม่มี2ไม่มี1ใช้ไหมใช้ได้เป็น1เพราะฉะนั้นจบแล้วนะคะก็คือ1 1 0 0 1 0 1ฐาน2จะเท่ากับ1 45ฐาน8พอเข้าใจขึ้นไหมคะแบ่งเป็น3หลักนะคะเป็นค่าประจำหลักจะมีอยู่3ตัวนะคะอ่ะครูขอสไลด์ถัดไปนะคะกรณีเป็นเลขเมื่อกี้เป็นเลขจำนวนเต็มอันนี้เป็นเลขทศนิยมหลักการเดียวกันค่ะครูอธิบายใจสไลด์นี้ให้ฟังหลักการเดียวกันแต่เมื่อกี้เรานับจากข้างหน้าเอาโทษค่ะนับจากข้างหน้าคือจากขวาไปซ้ายถ้าเป็นทศนิยมนะคะเขาจะนับจากซ้ายมาขวาคือครูตกซ้ายขวาอีกแล้วครูจำอย่างเดียวก็คือนับจากข้างหน้ามาข้างหลังแบ่งจากข้างหน้ามาข้างหลังฐานอะไรคะฐาน8แบ่ง8ค่ะแบ่ง3นะคะถ้าฐาน8แบ่ง3อ่ะเรามาดูกันเลยว่าอย่างไรนะคะจงแปลงค่ะจงแปลง1101.1010อ่านตัวเลขแล้วงงแปลงให้เป็นเลขฐาน8ฐาน8แบ่งเท่าไหร่คะแบ่ง3เอาทศนิยมเป็นที่ตั้งค่ะทศนิยมอยู่ตรงนี้จุดอยู่ตรงนี้แบ่ง3ก็คือนับไปข้างหน้า1 2 3แบ่งจุดทศนิยมอยู่ตรงนี้นับจากข้างหน้ามาข้างหลังคือจากซ้ายมาขวานับพร้อมกัน1 2 3แบ่งตัวไหนที่จะต้องเป็นหลัก3หลักใส่0นะคะใส่0ในที่นี้ครูไม่ใส่อ่ะเดี๋ยวแสดงให้ดูว่ายังไงค่าประจำหลักของเราเหมือนเดิมก็คือ4 2 1พอ4 2 1เริ่มง่ายขึ้นดูตัวนี้ค่ะ1 0 1 4ใช้ไหมใช้0 2ใช้ไหมไม่ใช้1ใช้ไหมใช้รวมกันได้5ตัวนี้ค่ะ4 2 1ตรงนี้ได้เท่าไหร่คะถ้าดูด้วยตาเปล่าปุ๊บได้2เพราะ4ไม่ใช้1ไม่ใช้ตัวนี้ค่ะ4 2 1 4ไม่ใช้เพราะเป็น0ใช้2 1ใช้ไหมคะ1ก็ไม่ใช้เพราะมันไม่มีหลักการนี้4 2 1 1ใช้ไหมใช้2กับ4ไม่ใช้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเพราะฉะนั้น1010.10101ฐาน2เท่ากับ1 2อย่าลืมนะคะว่ามีจุดทศนิยมอยู่ตรงนี้1 2จุด
5 2ฐานอะไรคะอย่าลืมที่สำคัญต้องเขียนห้อยไว้ด้วยคือฐาน8นั่นเองพอได้ไหมคะได้นะอ้าวต่อไปค่ะโอ้ตัวเลขเริ่มเยอะขึ้นไม่ต้องตกใจนะคะหลักการเดิมค่ะหลักการเดิมก็คือแบ่งเท่าไหร่คะแบ่ง3นับจากจุดทศนิยมเป็นหลักอันนี้นับไปข้างหน้านะคะจุดทศนิยมนับไปข้างหลังอ้าวเรามานับพร้อมกัน1 2 3แบ่งนะคะทศนิยม1 2 3แบ่งใช้หลักการเดิมฐาน8คือ4 2 1พอเริ่มมองออกยังคะ1ใช้ไหม4ใช้ไหมใช้2ใช้ไหมใช้นะคะตรงนี้ก็จะได้6ตรงนี้ก็ได้4 2 1 1ไม่ใช้ก็ได้6เหมือนเดิมตรงนี้อาจจะมองยาก4 2 1เพราะตรงนี้เป็น0ข้างหน้า4ไม่ใช้ค่ะเพราะเป็น0ก็เหลือ2กับ1ได้3ทศนิยมตัวนี้0 0 4 2 1 0ไม่ใช้1ไม่ใช้เหลือ4ได้4จุดทศนิยมเพราะฉะนั้น1 1 1 1 0 1 1 0 1ฐาน2เท่ากับ36.64 ที่สำคัญอย่าลืมต้องห้อย8ไว้ด้วยเพราะถ้าคุณไม่ห้อย8เพื่อนจะนึกว่าเป็นเลขฐาน10นะคะต่อไปค่ะตัวเลขเดิมฐาน8ครูจะเพิ่มตัวเลขขึ้นเรื่อยๆทีนี้ครูไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วนะคะนับค่ะแบ่งจากทศนิยมตรงนี้นับจากข้างหน้าไอ้ข้างหลังไปข้างหน้า1 2 3แบ่ง1 2 3พอดีนะคะนับจากข้างหน้ามาข้างหลังถ้าเป็นหลังจุดทศนิยม1 2 3แบ่งหลักการเดิม4 2 1ให้นักเล่นนักเรียนฝึกมองเลยค่ะได้อะไรตรงนี้ได้6อันนี้ได้4 2 1เขียนไว้หน่อยเดี๋ยวงงเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ใช้ตรงนี้ไม่ใช้เหลือ4 4 2 1 4ไม่ใช้1ไม่ใช้เพราะฉะนั้นเหลือ2 4 2 1 4 2 1 2ไม่ใช้เพราะฉะนั้นได้5เสร็จแล้วเพราะฉะนั้น1 0 1 1 1 0 1 0โทษค่ะเดี๋ยวครูเขียนใหม่เนาะเดี๋ยวอ่านไม่รู้เรื่องนะคะ10010.1101เท่ากับ 52.64 ฐาน8นะคะฐาน8นะคะต่อไปการเป็นแปลงเลขฐาน8ให้เป็นเลขฐาน2เมื่อกี้นะคะแปลงจากเลขฐาน2โทษค่ะแปลงจากเลขฐานฐาน8ฐาน2ให้เป็นฐาน8อันนี้แปลงจากเลขฐาน8ให้เป็นเลขฐาน2นะคะเหมือนเดิมค่ะเลขประจำหลักนะคะ4 2 1นะคะเลขเดิมเลยหลักการเดิม4 2 1นะคะหลักการ4 6 4 6ใช้หลักการเดิมโทษค่ะใช้หลักการเดิมก็คือ4 2 1นะคะ4 2 1โอเค4 2 1 4ถามว่าใช้เลขอะไรมั่งก็คือใช้เลข4ตัวเดียวถูกไหมคะตัวนี้ไม่ใช้นะคะ2ตัวไม่ใช้เพราะฉะนั้นตัวไหนใช้ก็เป็น1ตัวไหนไม่ใช้ก็คือ0เพราะฉะนั้น4ตรงนี้ก็จะออกมาเป็น1 0 0นะคะ1 0 0 6ล่ะคะดูมองตัวเลข4 2 1เหมือนเดิมอะไรบวกกันได้6 4บวก2เป็น6 1ไม่ใช้เพราะฉะนั้นมันก็คือใช้2ตัว1 0 0งงไหมคะเลขฐาน2เพราะฉะนั้น4 6ฐาน8เท่ากับ1 0 0 1 0 0ฐาน2นะคะ
ตัวเลขไหนไม่ใช้0ตัวเลขไหนใช้1เอามารวมกันแล้วสังเกตว่า4 2 1บวกกันคือ7นะคะ4ก็คือใช้4ตัวเดียวตัวอื่นไม่ใช้6ก็คือใช้4กับ2นะคะอ้าวต่อไป7021 7021มาดู7021ใช้หลักการเดิม4 2 1ค่าประจำหลัก7ใช้เลขอะไรบ้าง7ก็คือใช้ทุกตัวเลย1 1 1 0ใช้อะไรบ้าง0ก็ไม่ใช้เลยค่ะก็เป็น0 0 0ที่สำคัญถึงแม้ว่ามันไม่ใช้เลยต้องเขียนให้ครบ3หลักนะคะถ้าไม่3หลักจะผิดหลักการของการแปลงเลขฐาน2ไปให้เป็นเลขฐาน2 2ใช้เลขอะไรบ้างก็คือใช้2ตัวเดียวตัวอื่นใช้ไหมไม่ใช้ก็จะกลายเป็น1อ่ะโทษค่ะต้องกลายเป็น0ต้องกลายเป็น0ก็คือเป็น0 1 0 1ค่ะตัวไหนบวกกันได้1ไม่ต้องบวกค่ะก็คือ4ไม่ใช้2ไม่ใช้ก็คือ0 0 1ห้อย2เสร็จแล้วนะคะแบ่งเป็น3ตัวหลักการเดิมแต่เมื่อกี้มันแปลงกลับนะคะโอเคไหมคะพอได้เนาะต่อไปอีกตัวอย่างนึงค่ะ 1 2 3 4 5 6โหตัวเลขตัวนี้นะคะ1 2 3 4 5 6หลักการเดิมค่ะค่าประจำหลัก4 2 1อะไรบวกกันได้1อ๋อก็คือ0 0 1 4ไม่ใช้2ไม่ใช้ใช้1ตัวเดียวต่อไป2ค่ะ2 4 2 1ตัวไหนไม่ใช้ไม่ใช้4ไม่ใช้1เพราะฉะนั้นก็คือ1 1 0 3ค่ะ4 2 1อะไรบวกกันได้3 2บวก1ได้3 4ไม่ใช้ก็คือ0 1 1จุด4อ๋อแน่นอนค่ะใช้1ใช้4 2กับ1ไม่ใช้5ค่ะอะไรบวกกันได้5 4บวก1 2ไม่ใช้ค่ะก็คือ1 0 1ตัวไหนไม่ใช้เป็น0นะคะ6ค่ะ6อะไรบวกกันได้6 4บวก2ค่ะเพราะฉะนั้นใช้4ใช้2 0ไม่ใช้ก็คือ1 1 0เลขฐาน2ห้อย2ไว้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเลขฐาน2นะคะแปลงจาก8ให้เป็นเลขฐาน2นะคะต่อไปค่ะการแปลงเลขระหว่างเลขฐาน2และเลขฐาน16เมื่อกี้เลขฐาน8นะคะเราจะใช้ค่าประจำหลักหรือบิตจำนวน3บิตแต่ถ้าเป็นเลขฐาน16เราจะใช้ทั้งหมด4บิตก็คือแบ่งออกเป็น4หลักนั่นเองนะคะแบ่งออกเป็น4หลักนั่นเองนะคะ1แบ่งเหมือนเดิมค่ะแบ่งจากทฤษฎีเดียวกันค่ะแต่เพียงแค่ว่าเมื่อกี้ฐาน8แบ่ง3แต่ถ้าเป็นฐาน16มันจะแบ่งเป็น4ตัวนะคะจะแบ่งเป็น4ตัวนะคะถ้าตัวไหนไม่ครบ4ก็เติม0ลงไปค่าประจำหลักนะคะเหมือนเดิม8421ทีนี้มันจะเพิ่มออกมานะคะ2กำลัง0 2กำลัง0ได้1 2กำลัง1ได้2 2กำลัง2ได้4 2กำลัง3ได้8บวกกันแล้วนะคะเมื่อเอาตัวเลขมาบวกกันก็คือจะได้15นะคะจะได้15เพราะฉะนั้นเราจะเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าค่าประจำหลักนะคะค่าประจำหลักแล้วก็หลักการเดียวกันค่ะเหมือนเดิมนะคะ ทีนี้ตัวอย่างครูขอติดไว้ในสัปดาห์หน้านะคะเพราะว่าวันนี้เวลาคงหมดแล้วหลักการนะคะของเลขฐาน10แปลงจากเลขฐาน2เป็นเลขฐาน16หรือว่าแปลงจากเลขฐาน16เป็นเลขฐาน2ใช้หลักการเดียวกันนะคะวันนี้ก็ขอบคุณค่ะสำหรับนักเรียนที่ติดตามชมพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ